คลิปวิดีโอนี้จะนำสูตรสมการแบบง่ายๆนะซึ่งจะเป็นเด่นเฉพาะหลักมาฝากแนวทางรัฐบาลใหม่ก็คือเด่นมา100หรือ10เด่นมา100หรือ10เนี่ยหมายความว่ายังไงคือเด่น2ตัวอาจจะมาหลัก100หรือหลัก10นะคะดูเฉพาะ2หลักนี้เป็นแนวดังนั้นเราจะใช้หลัก100บวกหลักหน่วยล่างบวก6บวก1คิดไวนะคะ6บวก8บวก6เป็น14 14บวก6ได้20ใส่0 0บวก1ได้1ออก202และ66อันนี้ก็คือ0นะมาในตำแหน่งของหลัก10บนต่อไปหลัก100บวกกับหลักหน่วยบน2บวก6ได้8 8บวก6เป็น14ใส่4 4บวก1ได้5หลัก100กับหลัก10ดังนั้นออก4 4 6และ4 4อันนี้ก็คือเลข4มาในตำแหน่งของหลัก100บนและ10บนนะถัดมาหลัก100บวกหลักหน่วยล่าง4บวก4ได้8 8บวก6เป็น14เช่นกัน4บวก1ได้5ค่ะออกอะไรฮะ951และ63 951และ63เลข5มาตำแหน่งของหลัก10บนถัดไป9บวก3ได้12 12บวก6เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9มาดูที่ตำแหน่งหลักร้อยและหลัก10นะคะของงวดถัดมาออก990และ14 990และ14เลข9มาหลักร้อยบนและหลัก10บนถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง9บวก4ได้13 13บวก6เป็น19ใส่9เช่นกัน9บวก1ได้10ใส่0ออกอะไร097และ91เท่ากับว่าเลข0มาหลักร้อยบนเลข9มาหลัก10บนนะทีนี้เรามาดูของงวดต่อไป16ธันวาสูตรนี้เด่นมา100หรือ10บนวิจารณญาณในการรับชมต้องมีนะคะแล้วก็นำไปอะแดปต์ใช้แล้วแต่ความจำนง0บวก1ได้1 1บวก6ได้7 7บวก1ได้8ก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้เมื่อทราบว่าตัวแปรที่ปรากฏจะเดินมาหรือไม่ในหลัก100หรือหลัก10ของงวดต่อไปสูตรสมการหลัก100บวกหลักหน่วยล่างบวก6บวก1นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมพบใหม่สวัสดีค่ะ